ำหรับประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟเมืองสุโขทัยในปี2511ในช่วงระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่25พฤศจิกายน2511ปีนี้10วัน10คืนในส่วนตำรวจนะครับผมได้บูรณาการกำลังตำรวจทั้งจังหวัดนะครับรวมทั้งตำรวจตะเวนชายแดนตำรวจทุกหน่วยในพื้นที่มาช่วยกันดูแลพี่น้องประชาชนในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแล้วก็ส่วนเรื่องการจราจรนะครับคราวนี้ได้เตรียมการไว้บริเวณรอบๆอุทยานประวัติศาสตร์นะครับรถสามารถจอดได้ประมาณ 3,000 ถ้าไม่เพียงพอที่จะลดขนส่งทยอยมาอีกประมาณ 2,000 คันเพราะนั้นจากพี่น้องประชาชนนะครับทั้งชาวไทยและต่างชาติถ้าหากว่ามาเที่ยวไม่ต้องห่วงครับเราจะดูแลบริการอย่างเต็มที่ขอให้มั่นใจครับขอให้มาเที่ยวมีความสุขมาเที่ยวลอยกระทงกันครับ